USS Lagato เรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐที่ได้รับภารกิจล่าและทำลายเรือของญี่ปุ่นที่เข้ามาส่งกำลังบำรุงบริเวณอ่าวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนถูกทุ่นระเบิดของเรือรบญี่ปุ่นและจมลงใต้ทะเลอ่าวไทยถูกระบุว่าสูญหายไปตั้งแต่นั้นมา USS Lagato มีระวางขับน้ำ 1,526 ตันยาว 95.02 เมตรกว้าง 8.31 เมตรสูง 5.13 เมตรความเร็วใต้น้ำ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงจำนวนลูกเรือ88นายออกเดินทางจากฟิลิปปินส์เมื่อ12เมษายนพ.ศ. 2488เพื่อปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบริเวณอ่าวไทยที่ถูกควบคุมโดยกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นสหรัฐและพันธมิตรเห็นความสำคัญของอ่าวไทยในการเจาะทำลายกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นด้วยการตัดการส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่ครอบครองของญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2พฤษภาคม2488 USS Lagato เดินทางมาถึงบริเวณอ่าวไทยพร้อมกับ USS Baya เรือดำน้ำอีกลำและใน2วันต่อมา USS Baya ก็พบเรือญี่ปุ่นที่มีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำพร้อมเรือคุ้มกันจากนั้น USS Baya ได้ทำการเข้าโจมตีแต่ไม่สำเร็จวันต่อมา USS Lagato พยายามโจมตีเรือญี่ปุ่นในจุดที่ห่างจาก USS Baya ราว22กิโลเมตรและได้หายไปไม่สามารถติดต่อเรือ USS Lagato ได้อีกเลยในบันทึกของญี่ปุ่นที่พบในช่วงหลังสงครามระบุว่า USS Lagatoถูกเรือคุ้มกันฮัตสึตะกะของญี่ปุ่นโจมตีด้วยระเบิดน้ำลึกทำให้เรือดำน้ำสัญชาติอเมริกันจมใต้น้ำลึก55เมตรบริเวณจังหวัดสงขลาในปัจจุบันในไม่กี่วันต่อมาหลังเรือ USS Lagato สูญหายเรือวางทุ่นระเบิดฮัตสึตะกะของญี่ปุ่นถูกเรือดำน้ำฮอกบิลของสหรัฐยิงและจมลงบริเวณรัฐตรังกานูของมาเลเซียล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2548นักดำน้ำชาวอังกฤษค้นพบซากเรือดำน้ำ USS Lagato จมอยู่ใต้น้ำลึก70เมตรในอ่าวไทยซึ่งซากเรือส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์พบรอยแตกบริเวณหัวเรือที่คาดว่าเกิดจากระเบิดน้ำลึกของเรือฮัตสึตะกะของญี่ปุ่นนั่นเองครับ